สบายดีเนาะเมื่อนี้เขาจะมาเรียนเกี่ยวกับคำสั่งสองคำสั่งเนาะในการแต้มแต้มแบบนี้เนาะยกตัวอย่างตัวนี้เป็นซีนัวเนาะยกตัวอย่างตัวนี้เป็นซีนัวตัวนี้เป็นข้าวเขาจะให้ข้าวในแลนไปตามเส้นซีนัวเนาะแต่ในกรณีมันเป็นเส้นโค้งใช่ไหมเนาะถ้าเขาใส่ในการโรเทตแล้วก็ก๊อปปี้ไปแบบธรรมดามันจะซ่าเนาะแต่เขาต้องเวลาเขาก๊อปปี้ไปแล้วโดยที่ความมันเป็นเส้นโค้งใช่ไหมเนาะหรือโดยที่ตัวนี้มันเป็นเส้นโค้งเขาต้องได้มุนเนาะเขาต้องได้โรเทตวัตถุเข้าไปเท่าตัววันนี้เนาะเขาจะมีคำสั่งที่ง่ายๆเนาะที่ใช้ในการแต้มมันจะมีสองคำสั่งด้วยกันเนาะก็คือคำสั่งArray แล้วก็คำสั่ง ME เนาะมันนี้จะยกทั้งสองตัวอย่างมาให้เบิ่งเลยเนาะยกตัวอย่างว่าเดนเพอร์ซิตที่เป็นวัตถุตัวนี้เนาะเพอร์ซิตสมมติขึ้นมาว่าเป็นข้าวเนาะแล้วก็เพอร์ซิตเป็นข้าว50 × 50เนาะแล้วเส้นตัวนี้มันเป็นเส้นซีนัวของข้อยเนาะข้อยเสียวัตถุข้อยนี้ข้าวข้อยนี้แล่นไปตามเส้นซีนัวเนาะก็ปีนานแล้วข้อยสิโรเทตมันข้อยสิมุนข้อยจะใส่ตามมุมของซีนัวเลยเนาะตัวข้อยใส่เป็น35ในการเต็มเนาะคือเคยเห็นเนาะคือบางคนเนาะในการแต้มเขาจะก๊อปปี้เป็นที่เนาะแล้วพิมพ์ไรเนี่ยนักเรียนว่าข้าวค่อยห่างกัน1 เมตรสินะแล้วเขาพิมพ์เสร็จแล้วเขาจะก๊อปปี้ไปเลยเทละตัวเนาะเทละตัวมันจะซ่าเนาะในที่นี้เขาใส่ยกตัวอย่างเอาคำสั่งArray ให้เบิ่งก่อนเนาะเรียกว่าเดี๋ยวนี้ก็จะ Array ตัวนี้เนาะให้มันไปตามแนวตัวนี้เนาะเคยกดคำสั่งเลยคือ RE หรือ AR เนาะ AR มันจะบอกให้เรา Select Object เนาะเราเลือกแล้วกดพาดตัวนี้เนาะแล้วก็เลือกเส้นที่เราสิให้มันแล่นไปนำเนาะก็คือตัวนี้กดเลือกการกด enter นะอันนี้มันจะบอกเรื่องระยะห่างตัวนี้เนาะเราสามารถกำหนดเขาติ๊กเลือกวัตถุเนาะเราจะเข้ามาเป็นตัวนี้ตัวนี้คือระยะห่างเตรียมเขาใช้1,000แท็บเปิดเนาะมันจะได้เนาะมันจะง่ายเนาะตัวนี้สำหรับคำสั่ง array นะคือเขาจะ array ให้มันไปตามแนวเส้นโค้งก็ได้เนาะส่วนสำหรับตัวเส้นโค้งเนาะเส้นโค้งตัวนี้เนาะเดี๋ยวนี้ใครจะมาใส่อนาคำสั่งของ ME เนาะที่ให้วัตถุเขาแลนไปตามเส้นโค้งตัวนี้เนาะคือวิธีที่สองที่ก่อนอื่นให้เอาบล็อกตัวนี้ก่อนเนาะบล็อกตัวนี้เราต้องตั้งชื่อบล็อกตัวนี้เนาะตั้งชื่อบล็อกแนะนําในการตั้งชื่อบล็อกตัวนี้เราบุคคลตั้งเป็นชื่อยาวหลายเนาะนี่จะเขาใช้เป็นเลข2แล้วค่อยเลือกจุดที่ให้มันพิกพอยต์เนาะเราจะค่อยเลือกเป็นทั้งรูมแล้วค่อยกดโอเคทีนี้ค่อยกดคำสั่ง ME เนาะ ME แล้วค่อยเลือกเส้นที่ค่อยเสียให้วัตถุค่อยแล่นไปตามเนาะค่อยติ๊กเลือกในทีนี้ให้เรากดตัว B เนาะกดตัว B เตอร์มันจะให้เราใส่ชื่อชื่อบล็อกของเราเนาะก็คือที่แนะนําไปในเบื้องต้นเนาะเวลาเขาตั้งชื่อบล็อกเขาบุคคลตั้งยาวเนาะเขาควรเป็นแนะนําให้ตั้งเป็นชื่อสั้นๆก็คือเขาสิมาป้อนชื่อบล็อกเขามาใส่ถ้าเขาตั้งยาวเขาสิได้พิมพ์ลายเนาะ
ยก2ค่อยกด enter ค่อยกด y เลยก็คือแยกเนาะทีนี้ให้เราใส่ระยะห่างตัวอย่างห่างกันแบบนึงจะได้เนี่ยให้ลักษณะนี้เนาะจะได้ในลักษณะนี้เนาะสำหรับคลิปนี้สิขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะสำหรับท่านใดที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์เนาะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ก่อนเนาะเพื่อที่เวลาค่อยมีการอัปเดตคลิปใหม่ๆอ่ะ